ท่านลองเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าสิใครเล่าที่สร้างดวงดาวทั้งหลายท่านทราบไหมว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงนำกลุ่มดาวทั้งหลายออกมาทีละดวงทีละดวงและทรงตั้งชื่อให้ดวงดาวทั้งหลายท่านเคยได้ยินไหมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เป็นอยู่นิรันดร์เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงจากความว่างเปล่าไม่มีใครสามารถยั่งถึงหรือเข้าใจพระสติปัญญาของพระองค์ได้เลยเมื่อเป็นดังนี้ท่านจะเปรียบเทียบพระเจ้ากับอะไรได้เล่าท่านจะสร้างภาพจำลองหรือหุ่นของพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าตรัสว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นท่านรองเท้าของเราเจ้าจะสร้างนิเวศแบบไหนให้เราเล่าหรือที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหนที่เจ้าจะสร้างให้เราอาศัยอยู่ดูสิไม่ใช่มือของเราหรอกที่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งในโลกทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่ในวิหารต่างๆที่มนุษย์สร้างพระองค์ไม่จำเป็นจะต้องให้มือมนุษย์มาปรนนิบัติราวกับว่าพระองค์จะต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์ตรงกันข้ามต้องต่างหากทรงเป็นผู้ให้ชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่มนุษย์ดังนั้นเราจึงไม่ควรคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนสิ่งที่ทำด้วยทองคำหรือเงินหรืออิฐหินดินปูนซึ่งเป็นรูปที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะโดยมือมนุษย์ในปฐมกาลพระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่แล้วพระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโดยพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างในปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแรกเริ่มเดิมทีโลกยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเวิ้งว้างและลี้ลับพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวไปมาเหนือความมืดและห้วงน้ำพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและพระองค์ทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันส่วนความมืดนั้นทรงเรียกว่าคืนนี่เป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นฟ้าในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันและกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นฟ้าและตรัสเรียกภาคพื้นอากาศนั้นว่าท้องฟ้านี่เป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ท้องฟ้าจงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันและให้พื้นดินแห้งปรากฏขึ้นเป็นไปดังนั้นพระเจ้าทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและเรียกน้ำที่รวมกันนั้นว่าทะเลและพระองค์ทรงเห็นว่าดีจากนั้นพระองค์ก็ตรัสอีกว่าจงให้แผ่นดินเกิดพืชพันธุ์ชนิดต่างๆทั้งต้นไม้ใหญ่น้อยและธัญพืชที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันThank you.
และก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนี่เป็นวันที่3ต่อจากนั้นพระเจ้าจึงตรัสอีกว่าจงมีดวงสว่างเพื่อแยกวันออกจากคืนและให้ดวงสว่างเหล่านี้ทำหน้าที่กำหนดวันเดือนปีและฤดูกาลเพื่อให้มันส่องแสงสว่างในท้องฟ้าและให้ความสว่างแก่โลกนี้ทุกสิ่งก็เป็นไปตามนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ไว้สองดวงดวงที่สว่างกว่าพระองค์ทรงให้ครองกลางวันและดวงที่สว่างน้อยกว่าทรงให้ครองกลางคืนพระองค์ยังทรงสร้างดวงดาวต่างๆอีกด้วยนี่เป็นวันที่4และพระเจ้าตรัสว่าให้ทะเลเต็มไปด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้ฝูงนกบินไปมาในอากาศเหนือแผ่นดินโลกดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำตามชนิดของมันและพระองค์ทรงสร้างนกชนิดต่างๆด้วยพระเจ้าพระเนตรทุกสิ่งและเห็นว่าดีพระเจ้าทรงอวยพรพวกสัตว์เหล่านั้นและตรัสว่าจงเพิ่มพูนและทวีขึ้นจนเต็มท้องทะเลและให้ฝูงนกเต็มท้องฟ้านี่เป็นวันที่ 5และพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงบังเกิดสรรพสิ่งสรรพสัตว์แต่ละชนิดทั้งสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่านานาชนิดและสิ่งทั้งปวงก็บังเกิดขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าทรงเห็นว่าดียิ่งนักพระเจ้าจึงตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นมีฉายาตามแบบอย่างของเราดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์คือตามแบบของพระองค์นั่นเองที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างมนุษย์ขึ้นจากผงคลีดินหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงระบายลมปราณเข้าสู่จมูกของมนุษย์นั้นและมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าทรงตั้งชื่อมนุษย์คนแรกที่ทรงสร้างนั้นว่าอาดัมหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างหญิงขึ้นด้วยและหญิงนั้นมีชื่อว่าเอวานี่เป็นวันที่ 6พระเจ้าทรงทอดพระเนตรทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและทรงเห็นว่าทั้งหมดที่ทรงสร้างขึ้นนั้นดียิ่งนักได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งขึ้นทางทิศตะวันออกทรงเรียกสวนแห่งนี้ว่าเอเดนแล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้ต้นไม้ทุกชนิดออกดอกออกผลงดงามน่าดูมีพืชผลใช้รับประทานเป็นอาหารได้งอกขึ้นจากดิน
ณใจกลางสวนนี้มีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งกับต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วอีกต้นหนึ่งพระเจ้าทรงให้ชายหญิงคู่แรกนี้อยู่ในสวนเอเดนและทรงให้เขาดูแลรักษาสวนนั้นพระเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าจะกินผลไม้จากต้นไม้ใดๆในสวนนี้ก็ได้แต่เจ้าจะต้องไม่กินผลไม้จากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วต้นนี้เพราะว่าถ้าเจ้าขืนกินวันใดเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ว่าวันหนึ่งซาตานในร่างของหมู่มหาเอวาและล่อลวงนางมันกล่าวว่าไม่จริงหรอกเธอจะไม่ตายเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าเธอกินเข้าไปแล้วแล้วก็ตาของเธอจะสว่างขึ้นและเธอจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือเธอจะรู้จักความดีความชั่วเมื่อเอวาได้ยินดังนั้นและเห็นว่าผลไม้ต้องห้ามนั้นน่ากินและน่าดูด้วยอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายให้เกิดปัญญาเธอจึงหยิบมากินเธอยื่นผลไม้ที่เหลือให้สามีที่อยู่กับเธอที่นั่นด้วยเขาก็กินผลไม้นั้นเช่นกันหลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็ได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระดำเนินมายังสวนเขาทั้งสองก็พากันหลบซ่อนตัวจากพระเจ้าในหมู่ไม้ในสวนนั้นแต่พระเจ้าตรัสเรียกว่าอาดัมเจ้าอยู่ไหนอาดัมทูลตอบว่าข้าพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์เสด็จเข้ามาในสวนข้าพระองค์จึงหลบซ่อนอยู่เจ้าได้กินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้เจ้ากินเข้าไปแล้วอาดัมทูลตอบว่าผู้หญิงที่พระองค์ให้มาอยู่ด้วยเอาผลไม้นั้นมาให้ข้าพระองค์จะกินเข้าไปพระเจ้าจึงตรัสกับหญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความเจ็บปวดให้แก่เจ้าเมื่อเจ้าอุ้มท้องและเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความทุกข์ทรมานถึงกระนั้นเจ้าก็ยังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับอาดัมว่าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังภรรยาของเจ้าและกินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้เจ้ากินแผ่นดินจึงต้องถูกแช่งสาปเพราะตัวเจ้าเจ้าจะหากินด้วยความยากลำบากตลอดชั่วชีวิตของเจ้าเจ้าจะต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อจะได้กินผลิตผลจากแผ่นดินจนกว่าเจ้าจะกลับกลายเป็นดินไปเพราะว่าเจ้าถูกสร้างขึ้นจากดินและเจ้าเป็นเพียงผงคลีดินเจ้าจึงต้องกลับเป็นดินดังเดิมแล้วพระเจ้าจึงทรงขับไล่มนุษย์ทั้งคู่ออกจากสวนเอเดนนี่เป็นเรื่องราวที่อาดัมกับเอวาชายหญิงคู่แรกทำบาปเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นเหตุให้ความบาปแพร่เข้ามาในโลกและเนื่องจากความบาปนี้เองความตายก็มาถึงมวลมนุษยชาติคนเราทุกคนจึงต้องตายต่อมามนุษย์ก็เริ่มแพร่ขยายพงพันธุ์เพิ่มพูนจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงเห็นว่าความเลวร้ายของมนุษย์นั้นใหญ่หลวงยิ่งนักอีกทั้งความคิดในจิตใจของเขาก็ล้วนแต่ชั่วร้ายไม่มีใครเลยที่ชอบธรรมไม่มีสักคนเดียวทุกคนล้วนเหินห่างไปจากพระองค์กลายเป็นคนชั่วช้ากันหมดพวกเขาไม่มีใจกตัญญูต่อพระเจ้าไม่แม้แต่จะคิดหรือยอมรับว่ามีพระเจ้าอยู่จริงๆความคิดของมนุษย์จึงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายนานาจิตใจอันโง่เขลาของเขาจึงมืดมัวไปถึงแม้มนุษย์อวดอ้างว่าตนฉลาดพวกเขากลับเป็นคนโง่เขลาไปเพราะว่าพวกเขาได้ละทิ้งพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะโดยหันไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนเขาหันไปหารูปเคารพซึ่งเป็นรูปของมนุษย์ผู้ไม่เป็นอมตะรูปสัตว์ปีกสัตว์ป่าและสัตว์เลื้อยคลานรวมทั้งหันไปหาวิญญาณชั่วต่างพวกเขาพากันหลงไปนมัสการสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นแทนที่จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งพวกเขาจึงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งมวลพวกเขาล่อลวงโลภทำสิ่งชั่วร้ายอิจฉาฆ่าคนเป็นศัตรูกันพูดมุสา
ประพฤติผิดทางเพศเกลียดชังพระเจ้าดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นหลอกลวงตนเองจองหงหาทางทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วไร้น้ำใจและไร้มนุษยธรรมค่าตอบแทนของความบาปคือความตายพระเจ้าทรงแช่งสาปไว้อย่างนั้นดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงตกเป็นทาสของความกลัวตายถูกจำจองด้วยความกลัวตายชั่วชีวิตไม่สามารถหลุดพ้นจากความตายได้เลยเพราะว่านั่นคือจุดจบของเขาในโลกนี้มนุษย์ทุกคนถูกกำหนดให้ตายครั้งหนึ่งเพราะความบาปและหลังจากนั้นต้องทนทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกชั่วนิดนิรันดร์แต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ผู้น่าเวทนาผู้จมอยู่กับความบาปเหล่านี้ยิ่งนักพระองค์ได้ทรงวางแผนการเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดโดยประทานพระผู้ช่วยให้รอดของโลกคือพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้ยิ่งนักพระองค์จึงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากความบาปและความตายและให้เขามีชีวิตนิรันดร์ใครก็ตามที่วางใจในพระบุตรที่พระเจ้าประทานมาให้ผู้นั้นก็จะได้รับการยกโทษบาปแต่ใครก็ตามที่ปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าผู้นั้นก็ต้องถูกปรับโทษอยู่แล้วพระบุตรองค์เดียวที่พระเจ้าทรงประทานมาให้นั้นคือพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเข้ามาในโลกนี้ประสูติเป็นมนุษย์เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้วพระองค์ประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮมประเทศอิสราเอลพระเยซูคริสต์ทรงเติบโตขึ้นเต็มไปด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็อยู่เหนือพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์มีพระชนมายุประมาณ30พรรษาพระองค์ก็ทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนประชาชนพระองค์เสด็จไปทั่วทุกเมืองทุกหมู่บ้านในประเทศอิสราเอลและตรัสว่าจงกลับใจสมัยจากบาปของท่านทั้งหลายและเชื่อข่าวดีเถิดเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ากำลังใกล้เข้ามาแล้วไม่ว่าพระเยซูจะเสด็จไปยังที่ใดก็มีฝูงชนมาห้อมล้อมเพื่อจะฟังพระองค์พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจะต้องเข้าไปดินของพระเจ้าโดยทางประตูแคบเพราะว่าประตูที่เปิดกว้างขวางและหนทางที่สะดวกสบายนั้นก็นำไปถึงนรกและผู้คนที่เดินในทางนั้นก็มีมากแต่ทางที่นำไปถึงสวงสวรรค์นั้นแคบและประตูของทางนี้ก็ครับอีกทั้งคนที่พบและเดินในทางนี้ก็มีน้อยดังนั้นท่านจงเดินเข้าทางประตูคับแคบนี้เถิดจงฟังเราและเข้าใจเถิดว่าสิ่งใดๆที่อยู่ภายนอกซึ่งเข้าไปในมนุษย์ไม่อาจจะทำให้เขาเป็นมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ต่างหากที่จะทำให้เขาเป็นมลทินสิ่งที่อยู่ภายในมนุษย์คือสิ่งที่ออกมาจากใจไม่ว่าจะเป็นความคิดชั่วร้ายความคิดลามกในเรื่องเพศการลักขโมยการฆ่าคนการล่วงประเวณีการหลอกลวงความละโมบความริษยาความป่าเถื่อนความโอหังและความโฉดเขลาต่างก็มาจากภายในมนุษย์และทำให้เขาเป็นมลทินเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่มาเพื่อช่วยกู้โลกให้รอดเมื่อพระเยซูเสด็จไปยังที่ต่างๆพระองค์ทรงรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปยังที่ใด
ก็จะมีคนหลั่งไหลออกมาหาพระองค์พาคนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆมาหาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีผีเข้าสิงคนง่อยเปลี้ยเสียขาคนพิกลพิการพระองค์ก็ทรงรักษาพวกเขาให้หายทุกคนได้โปรดช่วยเขาด้วยเขามีลูกอยู่เพียงคนเดียวจงนำลูกของท่านมาที่นี่เยซูจึงขับไล่ผีร้ายนั้นมันก็ออกไปจากเด็กและเด็กนั้นก็หายเป็นปกติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ชัดแล้วนี่ไม่น่าเป็นไปได้ลุกขึ้นได้ด้วยสิเอ๊ะมันไม่เป็นอะไรเลยหายแล้วเหรอเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะแล้วนี่เห็นสิหายจริงหายหมดเลยทางแข็งแรงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาครับไอ้กระจกไอ้ตัวนั้นตอนเราทำไมเนี่ยในขณะที่พระเยซูและสาวกกับฝูงชนกำลังจะออกจากเมืองเยริโคไปนั้นมีชายตาบอดคนหนึ่งชื่อบาราทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ข้างถนนเมื่อรู้ว่าพระเยซูกำลังเสด็จผ่านไปเขาจึงร้องเรียกขึ้นว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยพระเยซูเจ้าข้ารอด้วยพระเยซูเจ้าข้าขอเมตตาข้าด้วยเถิดพระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้เจ้าข้าพระองค์อยากจะมองเห็นจงมองเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดแล้วข้าเห็นแล้วข้าเห็นได้แล้วจริงๆพระเยซูเจ้าข้าข้าขอขอบพระคุณพระองค์หลังจากที่ชายนั้นหายตาบอดเขาก็ติดตามพระเยซูไปทันทีวันหนึ่งพระเยซูและพวกสาวกพากันลงเรือเพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบเกิดลมพายุใหญ่พัดกระหน่ำมาคลื่นก็ซัดเข้ามาในเรือจนเรือจวนจะจมแล้วขณะนั้นพระเยซูบรรทมหลับรอดตายแล้ว
ทำไมพวกเจ้าจึงขลาดกลัวเช่นนี้ยังไม่มีความเชื่อกันอีกเหรอไม่ใช่ใครเนี่ยแม้แต่หลวงพายุก็ยังเชื่อฟังพระองค์ด้วยเหรอเนี่ยหลังจากนั้นพวกเขาก็ข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปยังเมืองเกราซาเมื่อเรือมาถึงฝั่งก็พบกับชายผีสิงคนหนึ่งชายผู้นี้อาศัยอยู่ที่ป่าช้าตามหลุมฝังศพไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้เลยเมื่อเขาเห็นพระเยซูเขาร้องขึ้นว่าพระเยซูบุตรพระเจ้าสูงสุดท่านมายุ่งกับเราทำไมสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทรมานเราเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อกองแล้วพวกผีที่อยู่ในชายคนนั้นจึงอ้อนวอนพระเยซูอีกไม่ให้ส่งพวกมันไปลงนรกใกล้ๆที่นั่นมีฝูงสุกรกำลังหากินอยู่ตามเนินเขาพวกผีจึงวิงวอนพระเยซูขอให้พวกมันเข้าไปสิงในฝูงสุกรนั้นให้พวกเราเข้าไปในฝูงสุกรเถิดพระเยซูทรงอนุญาตพวกผีจึงออกจากชายคนนั้นเข้าไปอยู่ในฝูงสุกรสุกรทั้งฝูงจึงแตกตื่นวิ่งกระโจนลงจากหน้าผาสู่ทะเลสาบเบื้องล่างจมน้ำตายสิ้นส่วนชายผู้นั้นก็อ้อนวอนขอติดตามพระเยซูไปด้วยขอให้ข้าตามพระองค์ไปด้วยเถิดจงกลับไปบ้านและเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อไยรัสมาหาพระเยซูและร้องวิงวอนพระองค์พระเยซูได้โปรดเถิดโปรดช่วยลูกสาวคนเดียวของข้าท่านโปรดเมตตาลูกข้าอายุ12ปีกำลังจะตายกรุณาด้วยเถิดพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขาแต่ว่าเมื่อมาถึงบ้านของไยรัสเด็กหญิงก็ตายเสียแล้วลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดพระองค์กำชับสั่งคนเหล่านั้นอย่างเข้มงวดไม่ให้แพร่พรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดอย่าบอกใครถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นอันขาดแต่ว่าข่าวนี้เลื่องลือไปทั่วแคว้นนั้นเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าใครก็ตามที่ฟังเสียงของเราและเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามาเขาก็มีชีวิตนิรันดร์ไม่ต้องตกนรกและผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วจงฟังเถิดอย่าแปลกใจในเรื่องนี้เลยจะมีเวลาหนึ่งที่คนตายจะได้ยินเสียงของเราและพากันลุกขึ้นมาจากหลุมศพคนเหล่านั้นที่ได้วางใจในเราก็จะเป็นขึ้นเพื่อจะมีชีวิตตลอดไปในแผ่นดินสวรรค์แต่พวกที่ทำความชั่วก็จะเป็นขึ้นมาเพื่อรับการพิพากษาลงโทษในนรกชั่วนิดนิรันดร์ว่าจะพืชถูกกวาดเอาไปเผาไฟอย่างไรยุคสุดท้ายที่จะมาถึงก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเราจะกวาดล้างสิ่งสารพัดที่ก่อให้เกิดความบาปและทุกคนที่ทำบาปจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟในนั้นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเวลานั้นผู้ชอบธรรมก็จะส่องแสงดุจดังแสงของดวงอาทิตย์ในแผ่นดินของพระเจ้า
ังนั้นคนเป็นจำนวนมากที่ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงสำแดงก็พากันเชื่อและไว้วางใจในพระองค์แต่มีบางคนไปหาพวกผู้นำศาสนาเล่าเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้พวกเขาฟังเห็นไหมว่าทำอะไรไม่ได้เลยก็ทำให้ผู้คนหลงตามเขาไปหมดถ้าเราคืนปล่อยเอาไว้ผู้คนก็จะติดตามเขาไปหมดแน่ดังนั้นพวกเขาจึงหาช่องที่จะฆ่าพระเยซูเสียแต่เพราะว่าพวกเขากลัวฝูงชนพวกเขาจึงพยายามหาโอกาสจับพระเยซูในขณะที่ปลอดจากผู้คนคืนหนึ่งขณะที่พระเยซูและเหล่าสาวกอยู่ในสวนแห่งหนึ่งพวกผู้นำศาสนาก็พากันเข้ามาในสวนนั้นโดยมีทหารติดตามมาด้วยพวกเขาถือคบเพลิงตะเกียงพร้อมด้วยอาวุธเมื่อพวกเขามาใกล้พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าที่พวกท่านถืออาวุธออกมาจับเราเช่นนี้เพราะเราเป็นหัวหน้าพวกกบฏเหรอเราสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารทุกวันพวกท่านก็ไม่จับเราแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพื่อเป็นไปตามคำพยากรณ์นี่เป็นเวลาของท่านและเป็นอำนาจแห่งความมืดจับมันไว้ไปคุมตัวไว้ดิน่ายังไงเสื้อกษัตริย์ได้เก็บเอาไว้ดิทรงพระเจริญนี่ไหนลองทำการอัศจรรย์ให้เราดูหน่อยสิเอาลองคอยดูดิตอบเจ้าตอบซะนี่หยุดก่อนพามันไปที่ศาลไปยังอีกมุดหิดพวกผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมืองชุมนุมกันที่บ้านของมหาปุโรหิตพวกเขาพยายามตั้งข้อกล่าวหาพระเยซูเพื่อจะลงโทษประหารพระองค์ให้ได้แต่ก็หาความผิดไม่พบทั้งที่หลายคนมาให้การเท็จท่านไม่มีอะไรจะกล่าวแก้ข้อกล่าวหาเลยหรือแต่พระเยซูทรงนิ่งเงียบเงียบนะเอายังไงไม่ยอมตอบเลยเขาคิดว่าเขาเป็นใครนั่นสิมหาปุโรหิตจึงว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็บอกเรามาเถอะถูกต้องแล้วเราเป็นเช่นนั้นจริงและในอนาคตท่านจะเห็นเรานั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าและจะกลับมายังโลกนี้อีกครั้งเขามีความผิดมันสมควรตายคนแบบนี้พวกเป็นประมาทพระเจ้าไม่ได้เขาไม่ประมาทพระเจ้าแล้วจะต้องการพยานอะไรกันอีกเล่าคนตายคนตายงั้นพาเขาไปหาท่านปิลาตเช้าวันนั้นผู้นำศาสนาก็ลงความเห็นกันว่าพระเยซูสมควรตายพวกเขาจึงนำพระองค์ไปยังปิลาตเจ้าเมืองของโรมันพวกท่านจะฟ้องชายคนนี้ด้วยข้อหาอันใดแล้วพาคนนี้มาให้ท่านตัดสินเขาต้องได้รับโทษหนักเขาต้องตายเขาต้องตายเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดอะไรเลยเราพบว่าชายผู้นี้ต้องการล้มล้างประเทศของเราเขาอ้างตัวเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ยังงั้นเหรอท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวเหรอใช่เราเป็นดังที่ท่านพูดปีลาตทราบดีว่า
พวกเขาจับพระเยซูส่งมาให้ท่านเพราะความอิจฉาในเมื่อเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วเราจะประหารชีวิตเขาได้อย่างไรกันเอาละเราจะเคี่ยนเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปซะทหารลงมือเคี่ยนได้ฝูงชนยิ่งตะโกนเสียงดังขอให้พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนในที่สุดเสียงของพวกเขาก็ได้รับความสมหวังปีลาตเริ่มหวาดกลัวพลังของฝูงชนจึงทำตามความต้องการของพวกเขามอบพระเยซูไว้ให้พวกเขานำไปตรึงกางเขนสายเรียนครับแม่กังเขนนี่สิพวกเขาจึงนำพระเยซูไปตรึงบนกางเขนณที่ซึ่งเรียกว่าหัวกะโหลกพร้อมกับโจรสองคนที่ถูกลงโทษประหารด้วยโจรคนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายและอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวาของพระเยซูStop! Stop!
เอาเชือกออกพระบิดาโปรดอภัยเขาด้วยเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าได้ทำอะไรลงไปเขาช่วยคนอื่นได้แต่กลับช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้สิแล้วเราจะเชื่อเขาไว้ใจในพระเจ้าซึ่งว่าตอนนี้พระเจ้าจะช่วยเขาได้ไเวลานั้นบังเกิดความมืดขึ้นปกคลุมทั่วแผ่นดินตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงเวลาประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูก็ร้องด้วยเสียงอันดังสำเร็จแล้วพระบิดาเจ้าข้าข้าขอฝากวิญญาณจิตไว้กับพระองค์มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงท่านไม่เห็นด้วยในมติของสภาที่ให้ประหารพระเยซูท่านจึงกล้าเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูเมื่อเชิญพระศพลงแล้วเอาผ้าป่านหุ้มไว้เขาก็เชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะเข้าไปในเนินเขาจากนั้นก็เกลี้ยงหินก้อนใหญ่มาปิดปากอุโมงค์ไว้แท้จริงพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ก็เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นไม่ถูกพระเจ้าลงโทษที่ได้ทำบาปลงไปพระองค์ทรงหอบเอาความเจ็บปวดที่สมควรตกอยู่กับเราไปเสียพระองค์ถูกเหยียดยามถูกทุบตีจนฟกช้ำเพราะเราได้ล่วงละเมิดและรอยแผลของพระองค์นี้เองที่นำการรักษามาให้เราเพราะว่าเราทุกคนก็เหมือนกับแกะที่หลงหายไปจากพระเจ้าพวกเราแต่ละคนต่างหันไปตามทางของตนเองแต่พระเจ้าได้ทรงวางความผิดบาปทั้งหลายของเราลงบนพระเยซูโลกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเยซูแต่เมื่อพระองค์เสด็จมา
โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ก็ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระองค์พระองค์จะประทานสิทธิอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าได้ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็ได้รับการอภัยโทษบาปและพวกเขาก็มีชีวิตนิรันดร์แล้ววันที่3หลังจากที่พระเยซูถูกตรึงพวกผู้หญิงบางคนไปที่อุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์แต่ได้พบว่าหินที่ปิดปากอุโมงค์ถูกกลิ้งออกไปเสียแล้วเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในก็มิได้พบพระศพของพระเยซูในขณะที่ยังยืนงงอยู่ทันใดนั้นก็มีทูตสวรรค์สององค์สันฐานเหมือนฟ้าแลบสวมเสื้อผ้าสีขาวเหมือนหิมะยืนอยู่ใกล้พวกเขากล่าวว่าทำไมพวกท่านจึงมาแสวงหาคนเป็นในอุโมงค์ของคนตายเล่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายแล้วจำคำสัญญาของพระองค์ไม่ได้หรือไงพระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือคนชั่วถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามพระองค์ก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายเยซูเจ้าก็หายไปใช่ไหมเรื่องเลวร้ายเราได้เห็นสองคนสวมเสื้อขาวรัศมีแพรวๆเหมือนทูตสวรรค์พูดกับเราว่าท่านแสวงหาคนเป็นในหมู่คนตายทำไมล่ะจริงๆนะเชื่อเราเถอะทำไมท่านถึงไม่เชื่อเราไม่ได้โกหกไปดูสิจะเห็นว่าอุโมงค์ว่างเปล่าไม่มีพระศพเลยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระเยซูก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าสาวกและทักทายพวกเขาสันติสุขจงอยู่กับท่านทุกคนที่รวมกลุ่มกันอยู่นั้นต่างก็หวาดกลัวจนตัวสั่นพวกเขาคิดว่ากำลังถูกผีหลอกพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกท่านถึงหวาดกลัวกันนักหนาทำไมจึงต้องสงสัยว่าเป็นตัวเราจริงหรือไม่จงดูมือของเราและเท้าของเราพวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นตัวเราเองสัมผัสดูสิว่าไม่ใช่ผีเพราะผีไม่มีเนื้อหนังหรือกระดูกอย่างที่ท่านเห็นเรามีอยู่ในขณะนี้นี่แน่ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วแผ่นดินโลกประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่มนุษย์ทั้งปวงใครก็ตามที่เชื่อวางใจเขาก็จะรอดจากการถูกพิพากษาลงโทษในบึงไฟนรกแต่ใครก็ตามที่ไม่ยอมเชื่อจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษชั่วนิรันดร์เพราะบาปของเขาหลังจากเป็นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูก็ได้ทรงสำแดงพระองค์เองและให้ข้อพิสูจน์หลายประการต่อพวกสาวกว่าพระองค์ยังทรงเป็นอยู่และทรงอยู่ท่ามกลางพวกเขาอีกถึง40วันสนทนากับพวกเขาถึงแผ่นดินของพระเจ้าอย่าให้จิตใจของท่านวิตกกังวลไปเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศแห่งพระบิดาของเรามีที่อยู่เป็นอันมากเราจะไปจัดเตรียมที่ให้แก่พวกท่านและจะกลับมาอีกเพื่อรับพวกท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย40วันพระองค์ก็พาพวกสาวกออกไปยังเนินเขาแห่งหนึ่งนอกเมืองแล้วทรงอวยพรพวกเขาและพระองค์ถูกรับขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อหน้าต่อตาของพวกเขาและเมฆก็ได้คลุมพระองค์ไว้ให้พ้นจากสายตาของพวกเขาแต่ในวาระสุดท้ายของโลกพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีก
และมวลมนุษย์ทั้งสิ้นในโลกนี้จะเห็นพระองค์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่และสง่าราศีพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลกนี้ในวันนั้นมนุษย์จะเสียใจและสำนึกในความผิดบาปของตัวเองแต่ก็จะสายเกินไปแล้วไม่มีผู้ใดรู้วันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาวันนั้นจะมาอย่างกระทันหันดุจขโมยที่เข้ามาโดยเราไม่ได้คาดหมายเมื่อถึงเวลานั้นท้องฟ้าก็จะอันตรธานไปพร้อมด้วยเสียงกัมปนาทดังกึกก้องสรรพสิ่งจะถูกทำลายเสียด้วยไฟโลกและสิ่งสารพัดจะถูกล้อมละลายไปด้วยไฟอันร้อนแรงยิ่งคนที่ตายไปแล้วจะคืนสู่ชีวิตพร้อมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้านั้นเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆก็ไม่สามารถช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์หรือผู้ต่ำต้อยเพียงใดก็ตามทุกคนจะต้องก้าวออกมารับการพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคนคนที่กล้าคนที่ไม่เชื่อฆาตกรคนโหดเหี้ยมคนล่วงประเวณีคนเล่นคาถาอาคมหรือไสยศาสตร์คนกราบไหว้รูปเคารพและคนพูดมุสาที่อยู่ของเขาคือบึงไฟนรกซึ่งมีไฟกำมะถันไม่อยู่เป็นนิจผู้ใดไม่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตของพระเจ้าก็จะต้องถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกนั้นนรกเป็นไฟนิรันดร์ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับมารซาตานและทูตแห่งความชั่วร้ายของมันเป็นการลงโทษชั่วนิรันดร์เป็นที่ซึ่งตัวนอนจะไม่ตายและความร้อนแรงของไฟจะไม่มอดแต่ผู้ที่เลือกจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าถือว่าไร้มนทินปราศจากบาปผิดเขาจึงมีสันติภาพกับพระเจ้าโดยการพลีชีพเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์คนเหล่านั้นจะเข้าสู่ชีวิตและพระบารมีนิรันดร์ในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิจสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับผู้ที่รักพระองค์พวกเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระองค์เองจะเป็นพระเจ้าของเขาและทรงสถิตอยู่กับเขาพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาและจะไม่มีความตายการคร่ำครวญหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยเพราะว่าสิ่งเก่าก่อนทั้งหลายจะผ่านพ้นไปชั่วนิรันดร์มรดกที่ไม่มีวันเสื่อมสูญมรดกที่ยั่งยืนถาวรในสวรรค์ก่อนที่จะสายเกินไป
ขอให้ท่านถ่อมใจลงและอธิษฐานต่อพระเจ้าเชื่อวางใจและต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าจะทรงสดับฟังคำอธิษฐานของท่านพวกเราได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนแทนเราพระองค์ได้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่บาปเราและชำระเราให้ปราศจากบาปผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนก็มีชีวิตนิรันดร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มุ่งจะชักจูงให้ท่านเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มศาสนาใดศาสนาหนึ่งและไม่ได้ชักชวนให้บริจาคหรือเรียรายเงินจากใครแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่มุ่งจะนำให้ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการรู้และการเชื่อในพระคำของพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่